ประกันเพราะรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินเพราะรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ50ปี Bangkok Airways Asia's Boutique Airline กับเข้าสู่แกมเมอร์ในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันแล้วจะตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับผม24กันยายนนี้นะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะอาจจะนอกจากจะอยากจะมีขนมไหว้พระจันทร์นะครับไปทานเล่นแล้วก็มอบเป็นของกำนันให้กับคนพิเศษด้วยนะครับเราจะมาชิมขนมไหว้พระจันทร์กันพร้อมกับเมนูพิเศษเมนูแนะนำกันที่ร้านอาหารจีน Dynasty ครับโรงแรม Centara Grand ที่เซ็นทรัล Plaza Ladprao ตรงนี้นะครับผมมาดูดีกว่าครับรสชาติพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์รวมทั้งเมนูแนะนำมีอะไรติดตามได้ในช่วงนี้กับแกรมเมอร์ครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณประดับพรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทโอ้โหขออนุญาตเรียกว่าคุณปอละกันยินดีค่ะนะครับผมก็เรียกว่าได้กลับมาที่โรงแรมเซ็นทาร่าเซ็นทรัลลาดพร้าวตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมในส่วนของร้านอาหารจีนนะครับคุณปอครับร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรฮะห้องอาหารจีน Dynasty ค่ะเปิดเป็นสาขาแรกนะคะของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเลยค่ะครับผมก็เรียกว่าถือว่าเราจะคุ้นเคยกับชื่อร้านนี้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นร้านอาหารจีนที่ค่อนข้างจะเป็นตำนานแล้วก็รสชาติเนี่ยจะแบบเรียกว่าใครที่มาที่นี่ก็ต้องคุ้นเคยกับความเป็นร้านอาหารจีนที่นี่นะฮะก่อนอื่นเลยอยากจะให้แนะนำคร่าวๆก่อนละกันเผื่อใครยังไม่รู้จักกันว่าคอนเซปต์ร้านนี้เนี่ยไดนาสตี้นะครับคุณปอครับเป็นยังไงครับค่ะห้องอาหารจีนไดนาสตี้นะคะก็เปิดมาปีนี้ปีที่35แล้วค่ะเป็นอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะส่วนการตกแต่งเนี่ยก็เน้นความแกรนนะคะตะวันตกประสานตะวันออกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะใช้หินเนี่ยนำเข้าจากประเทศอิตาลีเลยแต่การตกแต่งเนี่ยก็จะยังเน้นสไตล์จีนอยู่คุณผู้ชมมันจะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นจีนสมัยโบราณเป็นจีนแบบดั้งเดิมที่แบบเป็นออริจินอลแบบนั้นนะฮะมันจะดูเป็นแบบร่วมสมัยอาจจะเป็นยุคนึงที่แบบอันนี้ผมเดานะอาจจะเป็นยุคแบบพวกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างนั้นคุณโรสพูดถูกเลยค่ะที่มันมีอิทธิพลของทางฝรั่งหรือว่าตะวันตกเนี่ยเข้ามาในเมืองจีนด้วยค่ะมีการผสมผสานเราจะเห็นจากเสาโคมไฟอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเก้าอี้นั่งนะฮะแต่ในส่วนของประเภทของอาหารล่ะครับคุณปอครับตัวเมนูอาหารหรือว่าสูตรอาหารเนี่ยถือว่าเป็นจีนแนวไหนครับคุณปอเป็นจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะซึ่งเราก็ได้เชฟกัมซึ่งเป็นชาวฮ่องกงเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เปิดบริการห้องอาหารเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชฟกัมเนี่ยจะเป็นคนครีเอทซิกเนเจอร์ดิชทุกๆเมนูเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยเชื่อได้เลยว่าต้นตำรับแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะนะนอกจากนี้ก็ยังมีติ่มซำด้วยนะคะครับผมก็ถือว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าเชฟที่เปิดตั้งแต่โรงแรมแรกเริ่มเนี่ยะนะฮะก็อยู่คู่กับร้าน Dynasty ตรงนี้มาตลอดะนะเชฟกรรมถือว่าเป็นเชฟที่เป็นชาวจีนเลยแหละนะฮะซึ่งเขาจะเรียกว่ามีฝีมือที่เรียกว่ามานานแบบตั้งแต่แรกเริ่มเลยะนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นแล้วแหละหน้าตาเมนูแนะนำของที่ร้าน Dynasty ตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้คุณปอพาไปชมนิดนึงได้ไหมครับเชิญเลยค่ะยินดีค่ะครับผมชมครับว่าจานแรกนะฮะดูสวยงามเป็น lobster นี่คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยให้คุณปอแนะนำจากเรียกว่าเมนูที่ใครมาเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องสั่งเป็นเรียกว่าเป็นออเดอร์ก่อนเลยดีกว่านั่นคือเป็ดปักกิ่งค่ะนะฮะคุณปอครับนี่เลยต้องบอกว่าได้ข่าวว่าเป็ดปักกิ่งที่นี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาคือใช้วิธีการเหมือนกับการย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะ มาถึงไดนาสตี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยต้องสั่งตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ย
หนังเนี่ยกรอบมากเพราะว่าเราใช้การย่างเตาถ่านนะคะบางที่สมัยนี้อาจจะอะแดปต์นำไปทอดแต่เราไม่นะคะเพราะว่าการย่างเตาถ่านเนี่ยจะทำให้เนื้อกรอบบางหอมอร่อยค่ะนอกจากนี้เครื่องเคียงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใบแป้งนะคะหรือว่าตัวน้ำจิ้มเองเนี่ยก็เป็นสูตรพิเศษของทางเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดไม่ว่าจะอร่อยยังไงถ้าเกิดน้ำจิ้มไม่อร่อยเนี่ยก็จบเลยใช่ไหมคะมีรับรองกลมกล่อมอร่อยทุกคำแน่นอนค่ะคือเป็ดปักกิ่งครับคุณผู้ชมครับมันจะต้องมีทั้งตัวหนังเนาะแล้วก็ตัวแป้งรวมทั้งตัวซอสราดด้วยนะครับที่จะทำให้อร่อยซึ่งเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเราจะเห็นตั้งแต่หนังแล้วแหละคือมันจะแบบเหมือนจะไม่เท่ากันอ่ะสีไม่เท่ากันค่ะเพราะว่านี้อย่างที่คุณปอบอกว่ามันคือใช้วิธีย่างใช่ค่ะเป็นธรรมชาติมันจะมีความเป็นธรรมชาติฉะนั้นก็เลยจะออกมาหน้าตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้นะครับผมพร้อมด้วยแป้งด้วยนะฮะแล้วก็เนื้อที่สำคัญเลยครับเนื้อเราก็จะเรียกว่าเอามาทำต่อได้ใช่อันนี้เรามาทำเป็นอะไรฮะค่ะเราบริการนะคะทำให้ลูกค้าเลือกได้ฟรีหนึ่งเมนูอันนี้เราทำมาเป็นเมี่ยงนี่จะยอดนิยมค่ะทานกับผักกาดแก้วค่ะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำเพิ่มอีกเมนูหนึ่งก็ได้เป็นเมนูที่สองก็จะเสียเงินเพิ่มอีกแค่180 บาทใช่นะครับก็สามารถจะสั่งเพิ่มได้จานนึงนะฮะจานต่อไปดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันนี้เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุ้งทอดครีมสลัดและงาค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ดิชเลยนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยลูกค้านิยมสั่งมากกุ้งของเราเนี่ยสดแล้วพอไปทอดกับแป้งสูตรพิเศษนี่ก็จะกรอบมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้น้ำสลัดของเราเนี่ยก็สูตรพิเศษคือไม่หวานจนเกินไปแล้วก็อมเปรี้ยวหน่อยๆทานแล้วเข้ากันค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูพูดอย่างนี้แล้วนะครับอยากทานมากๆเลยนะฮะจานต่อไปดูเหมือนเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเสฉวนนะครับผมอันนี้ความโดดเด่นก็คือพริกเสฉวนเนี่ยเราสูตรของเราทำเองค่อนข้างเข้มข้นหอมเต็มที่ของความเป็นเสฉวนเนี่ยพอผัดขึ้นมาเนี่ยรสก็จะกลมกล่อมจัดจ้านก็เป็นอีกเมนูจากแนวเสฉวนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นเนื้อปูอย่างเดียวครับคุณพ่อทำไมมันขาวขนาดนี้บังหมดเลยใช่ไหมอันนี้เนื้อปูขาวโปรยอันนี้คือเนื้อปูราดผักปวยเล้งค่ะค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการทำเทคนิคเนี่ยเชฟต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อปูจะขาวและถ้าของไม่สดปูก็จะขาวอันนี้ลูกค้าก็จะถูกใจทานไปนิเพลินทั้งปูทั้งปวยเล้งตอนแรกนะครับนึกว่ามันจะมีแต่ปูไม่เห็นผักเลยคือผักอยู่ข้างล่างนะมีผักปวยเล้งอยู่ค่ะมีค่ะมีเดี๋ยวต้องแหวกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จานนี้ที่เราคุยไปตั้งแต่แรกนี่คือ lobster ใช่ค่ะโอ้โหทำอะไรฮะอันนี้อันนี้จริงๆเราสามารถเลือกเป็นทอดนะคะทอดกระเทียมก็ได้แต่เนี้ยปอเลือกมาเป็นนึ่งกระเทียมนะคะเพราะว่าอยากจะให้แบบว่าตัดรสแล้วก็เพื่อสุขภาพได้ทานกระเทียมตัดไปกับตัวเนื้อกุ้ง lobster ที่สดใหม่แล้วก็หวานตัวนี้โชว์ความหวานและความสดของตัว lobster ค่ะเป็น lobster ที่ไซส์ใหญ่จริงๆนะฮะปิดท้ายอีกจานนึงอันนี้อยู่ในลูกมะพร้าวตอนแรกนึกว่าเป็นอะไรเป็นขนมไทยหรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรคะข้างในเมนูนี้นะคะถ้าลูกค้าเนี่ยจะสั่งเนี่ยลูกค้าประจำจะทราบเลยว่ามาถึงปุ๊บจะสั่งไว้ก่อนเพราะว่าเราจะใช้เวลาตุ๋นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าเป็นรังนกตุ๋นแปะโกยในน้ำมะพร้าวค่ะเราก็ใช้มะพร้าวทั้งลูกเนี่ยเข้าไปตุ๋นเลยเพื่อให้ความหวานความหอมของมะพร้าวจากในลูกเนี่ยออกมาครับเพราะเมนูนี้ต้องใช้ความอดทนใช้เวลาเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าให้สั่งก่อนนะคะไม่อยากให้พลาดฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่ามันจะตุ่นทั้งมะพร้าวกลิ่นของรังนกแปะกล้วยเนี่ยจะมีกลิ่นของมะพร้าวอยู่ด้วยใช่จะแล้วก็จะทานมะพร้าวได้ด้วยค่ะนะฮะซึ่งคุณผู้ชมมาถึงต้องสั่งเลยพร้อมของคาวเลยเนาะเพราะว่าให้เวลาเขาทำเอาไปตุ่นค่ะนะฮะหลายประมาณ40นาทีใช่ไหมฮะใช่ค่ะครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับผมและปิดท้ายอย่างที่เราพลาดกันไม่ได้นะครับที่เกริ่นไว้ก็คือจะมีช่วงนี้เป็นเทศกาลค่ะนะฮะมูนเค้กขนมไหว้พระจันทร์ที่นี่ก็มีนะฮะมาไดนาสตี้แล้วจะไม่มีได้ยังไงนะครับเรามีเรียกว่าหลากรสชาติหลากสีสันอันนี้มีทั้งหมดกี่รสด้วยกันคุณปอครับทั้งหมด6รสนะคะก็จะมีรสต้นตำรับเนี่ยที่ยอดนิยมเลย2รสก็คือทุเรียนนะคะกับเม็ดบัวช็อกโกแลตถั่วแดงชาเขียวแล้วก็มะพร้าวค่ะเอาใจคนทุกกลุ่มเลยจริงๆค่ะสีขาวคือมะพร้าวใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าสีขาวนี่คือเป็นรสอะไรก็เป็นมะพร้าวอันนี้จะเรียกว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนทำถูกค่ะอยากจะชิมเข
ขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์รสมะพร้าวก็สั่งได้ที่ Dynasty นะครับก็จะมีแพ็คเกจสวยงามอันนี้จะมีทั้งเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมครับคุณปอสั่งชิ้นเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งเป็นเซต4ก็จะมีกล่องสวยงามค่ะเหมาะแก่การให้เป็นตามเทศกาลนะคะคุณปอมีอะไรอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับห้อง Dynasty มั้ยครับในส่วนของห้องอาหาร Dynasty ที่เซ็นทราลาดพร้าวนะคะเรามีติ่มซำ All You Can Eat นะคะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ที่เสิร์ฟไม่อั้นไม่ได้มีแค่มื้อกลางวันนะคะมีทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกวันเลยค่ะอยากให้คุณมาลองนะคะราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ850บาทบวกๆค่ะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น All You Can Eat คือสั่งได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกินแค่มื้อกลางวันใครอยากกินค่ำเนี่ยก็มาได้เลยคือบางทีกลางวันคนอาจจะแน่นหรือบางทีเราอยากจะกินแบบพวกติ่มซำตอนเย็นแล้วมันหาไม่ค่อยได้ใช่ค่ะก็แวะมาที่นี่ได้นะครับผมช่วงนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคุณปอที่มาแนะนำข้อมูลนะฮะของร้านDynastyรวมทั้งขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับดีค่ะขอบพระคุณคุณเอิร์ทค่ะบอกว่าชิมแล้วนะครับรสชาติอร่อยทุกเมนูเลยทีเดียวครับได้เชฟชาวจีนนะครับที่อยู่แรกเริ่มกับโรงแรมนะครับมาการันตีฝีมือตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะทานอาหารนะฮะแนวจีนแบบนี้รวมทั้งจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ด้วยแวะมาได้ครับที่ Dynasty โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวครับผมช่วงนี้บริการของแกมเมอร์นะครับก็มาเห็นเสาร์หน้าทาง Bright TV 20วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ